ปาจะพาคุณนนท์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปดูสมาชิกใหม่นะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้ได้สมาชิกใหม่นะครับเป็นลูกสิงโตน้อย2ตัวนะครับและพร้อมให้เข้าชมได้ในเร็ววันนี้ครับถือเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับหลังมาซ่าสิงโตเพศเมียวัย15ปีได้ให้กำเนิดลูกน้อย2ตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โดยผู้เป็นพ่อก็คือเจ้าลูกขินสิงโตเพศผู้วัย15ปีเช่นกันครับส่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกักแม่แล้วก็ลูกสิงโตน้อยไว้ในข้อกักอีกทั้งยังไม่ทราบเพศของลูกสิงโตทั้ง2ตัวเพราะว่าแม่สิงโตยังไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้พร้อมยังเฝ้าระวังลูกน้อยอยู่ไม่ห่างแต่ลูกสิงโตทั้ง2ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าสิงโตน้อยนะครับมักจะเล่นหยอกล้อกับผู้เป็นแม่จนเหนื่อยนะครับก่อนที่จะกินนมแม่สำหรับปัจจุบันนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกสิงโตอยู่ในส่วนแสดงรวม3ตัวนะครับแล้วก็โชคดีได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีก2ตัวรวมเป็น5ตัวโดยจะเปิดให้เข้าชมในอีกไม่ช้านะครับพร้อมเตรียมจัดประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตน้อยต่อไปครับครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับว่าจะสามารถเดินทางเข้าชมได้เมื่อไหร่แล้วก็หลายคนน้องๆหนูๆก็เดี๋ยวรอตั้งชื่อกันนะฮะร่วมกิจกรรมกันนะครับ